เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาของเราคลอดลูกเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราก็ใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาและกระทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างว่างให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดไม่มีตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้ร่างกายภายในของเรานั้นเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆคล้ายลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็นึกรวมใจของเราใจที่คิดแวบไปแวบมาเนี่ยไปในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้อาจารย์มาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเรานำมาขึงให้ตึง
จากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นฐานที่ตั้งของใจของเราอย่างถาวรหรือจำง่ายๆไปอยู่ที่กลางท้องเราบริเวณนั้นอย่าไปกังวลเกินไปว่าเวลาเราหยุดน้อมใจมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้นะจะตรงกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป๊ะเลยหรือเปล่าในแง่การปฏิบัติจริงๆแล้วก็มาทำความรู้สึกอยู่ที่กลางท้องบริเวณแถวๆนี้แต่ต้องรู้จักเอาไว้ว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่ตรงนี้เพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านจะมาเริ่มต้นหยุดใจอยู่ที่ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นี่แหละใจท่านจะมาหยุดตรงนี้เบาๆสบายสบายเมื่อท่านคลายกังวลคลายความผูกพันยึดมั่นถือมั่นในคนสัตว์สิ่งของสังขารทั้งหลายทั้งปวงสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตอะไรต่างๆเหล่านั้นเมื่อท่านเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเห็นความไม่จีรังยั่งยืนไม่เป็นแก่นสารของสิ่งเหล่านั้นท่านก็ปลดก็ปล่อยก็วางคลายความยึดมั่นถือมั่นใจก็จะมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้นะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรนอกจากนี้นะแล้วหลังจากนั้นนะท่านก็เห็นไปตามลำดับของสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของท่านเช่นแสงสว่างในตัวดวงธรรมภายในกายในกายกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์ลมรูปภูมิกายธรรมโกฏภูโสดาสกิทาคานาคาลาหัตกระทั่งถึงกายอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์พระเป็นพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะใสบริสุทธิ์อยู่รวมประชุมกันที่เดียวกันก็หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเข้าสู่อายตนะนิพพานได้ท่านทำแค่หยุดใจนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นแหละไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือไปจากนี้นะก็ใจเนี่ยมาหยุดมานิ่งนิ่งอย่างสบายสบายเราก็จะต้องทำเช่นเดียวกับท่านแต่เนื่องจากท่านพิจารณาเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของสิ่งเหล่านั้นเห็นทุกข์โทษภัยของชีวิตในสังสารวัฏและความไม่เป็นสาระแก่นสารของการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนื่องจากคนสัตว์สิ่งของสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปทุกสิ่งไปจุดสุดสลาย
ท่านจึงวางใจหยุดนิ่งเฉยๆอย่างเดียวได้ง่ายแต่พวกเรานะไม่ค่อยจะได้พิจารณากันให้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารไม่เคยพิจารณาว่าคนสัตว์สิ่งของตึกรามบ้านช่องภูเขาลาวกาทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายไปเราไม่ค่อยจะมาคิดเทียนจึงไม่ค่อยจะเบื่อหน่ายคลายความยึดมั่นถือมั่นไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยใจมันก็คลายได้ยากแล้วยิ่งใจวนเวียนอยู่กับการทำมาหากินความสนุกสนานเพลิดเพลินไปตามรสนิยมของตัวเพราะฉะนั้นใจก็จะฟุ้งกระเจิดกระเจิงไปในที่ต่างๆไปตามความทยานอยากได้อยากมีอยากเป็นโดยมีกิเลสอาสวะอยู่เบื้องหลังกระตุ้นให้มีความทยานอยากอย่างนั้นการที่จะมารวมใจให้หยุดนิ่งอยู่ภายในเนี่ยเบื้องต้นจึงไม่ใช่ง่ายดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องกำหนดบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาบริกรรมทั้งสองนี้ควบคู่กันไปจึงจะประคองใจเนี่ยให้มาหยุดนิ่งอยู่ภายในกลางกายได้เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยให้เราประคับประคองใจมาตั้งมาหยุดมานิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยการกำหนดบริกรรมนิมิตคือภาพทางใจเอาไว้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราให้ยึดหรือนึกภาพทางใจอะไรก็ได้แต่ควรจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ใจเราสูงส่งบริสุทธิ์และหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงบริกรรมนิมิตสิ่งที่เราควรจะยึดไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นบริกรรมนิมิตคือภาพทางใจนี้เนี่ยเราจะระลึกนึกถึงสัญลักษณ์คือสิ่งที่แทนตัวพระรัตนตรัยเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หรือกลางท้องของเราบริเวณที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือซึ่งสิ่งที่จะเป็นสัญลักษณ์พระรัตนตรัยได้ก็มีพระพุทธรูปพระพุทธรูปจะทำด้วยวัสดุอะไรก็ได้แต่ถ้าดีที่สุดคือใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะนึกพระองค์พระแก้วใสใสขนาดใหญ่เล็กแล้วแต่ใจเราชอบมาตั้งไว้ในกลางท้องของเราให้ท่านนั่งเจริญสมาธิภาวนาอยู่ในกลางท้องของเราก็ได้แต่ให้นึกอย่างสบายนึกอย่างสบายหรือเราจะนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือดวงแก้วสักดวงกลมรอบตัวขนาดใหญ่เล็กและแต่ใจของเราจะชอบแทนสัญลักษณ์ของธรรมรัตนะก็ได้แทนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ที่กลางท้องของเราบริเวณฐานที่7ดังกล่าวนั้นหรือจะนึกเป็นพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย
แทนสังฆรัตนะก็ได้เพราะว่าเราคุ้นเคยกับท่านเคารพกราบไหว้บูชาท่านอยู่ทุกวันอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างนี้นะลูกนะเอาอย่างเดียวใจชอบอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นชอบองค์พระนึกองค์พระชอบดวงแก้วนึกดวงแก้วชอบพระเดชคุณหลวงปู่ก็นึกพระเดชคุณหลวงปู่เอาอย่างเดียวนึกไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายใครก็ได้กับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่อย่าไปเค้นภาพอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องอย่าไปขมวดคิ้วอย่าไปบีบเหลือกตาไม่ต้องไปเค้นภาพชัดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างสบายสบายเพื่อใจจะได้มาอยู่บริเวณกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือแต่ถ้านึกอย่างหนึ่งเกิดไปเห็นอีกอย่างก็ไม่เป็นไรดีทั้งสิ้นในสามอย่างนั้นทุกอย่างที่อยู่ในกลางท้องเราเป็นภาพที่งดงามควรแก่การดูอย่างยิ่งเพราะจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ใจเราหยุดนิ่งแล้วก็เดินทางกลับไปสู่ภายในเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคในเส้นทางความบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคหรือบางทีก็เรียกว่าเส้นทางความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่เรียกว่าวิมุตติมรรคก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งแม้นึกไม่ออกนึกเท่าไหร่ก็นึกภาพทั้งสามสิ่งอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ออกเลยอยากจะวางใจหรือหยุดใจเฉยๆนิ่งๆ นุ่มๆละมุนละไมอย่างนี้ก็ได้ถนัดอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นแหละวัตถุประสงค์ที่เราต้องทำอย่างนี้เพื่อต้องการให้ใจเนี่ยมันหยุดมันนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเราห่างเหินกันมานานแล้วไม่คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นต้องมีที่ยึดที่เกาะของใจแต่นึกใหม่ๆเนี่ยบางทีใจมันก็จะแวบไปคิดเรื่องอื่นก็ช่างมันจะไปต่อต้านกับความคิดเหล่านั้นแต่พอเรามีสติรู้ตัวว่าเราฟุ้งแล้วเราก็มาเริ่มต้นใหม่นึกใหม่อย่างง่ายๆอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆให้มีสติกับสบายสม่ำเสมอพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราภาวนาสัมมาอรหัง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 ทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังเนี่ยเราจะต้องไม่ลืมนึกถึงบริกรรมนิมิตดังกล่าวคือจับภาพองค์พระดวงแก้วหรือพระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือวางใจนิ่งเฉยๆดังที่ได้แนะนำไปแล้วนั้นภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างสบายๆประคองใจให้อยู่ภายในตัววัตถุประสงค์ต้องการให้ใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พระใจหยุดนิ่งนี่แหละ
เราจะเข้าถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใดปานเลยไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบได้เป็นความสุขที่เราปรารถนามาตั้งแต่เกิดเลยแต่เราไม่รู้จักว่าความสุขน่ะที่แท้จริงน่ะมันมีลักษณะอย่างไรอยู่ที่ตรงไหนและทำอย่างไรจะเข้าถึงเพราะความไม่รู้จักแต่เราอยากได้ความสุขที่แท้จริงเราจึงแสวงหามันนึกว่ามันอยู่ที่คนแล้วก็ไปหาที่คนนึกว่าอยู่ที่ของก็ไปหาที่ของนึกว่าอยู่ที่สัตว์ก็จะไปอยู่ที่สัตว์คนสัตว์สิ่งของนึกว่าอยู่ที่ทรัพย์สินเงินทองก็จะไปแสวงหาตรงนั้นแล้วก็อยู่ในขวดก็ไปหาในขวดเราเข้าใจผิดกันมายาวนานว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นความสุขที่เราได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสถูกต้องนึกคิดอะไรเพลินๆฟุ้งฝันกันไปนั่นคือความเข้าใจผิดของเรามานานเพราะเราไม่ได้ศึกษาความรู้จากท่านผู้รู้นะเราจึงไม่รู้ก็แสวงหาความสุขก็ไม่ตามรสนิยมกันไปแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดใจนิ่งไม่มีเพราะว่าใจหยุดนิ่งนั่นแหละเป็นบรมสุขใจที่ซัดสายแวบไปแวบมาคิดเป็นในเรื่องราวอะไรต่างๆนำมาหยุดมานิ่งหยุดนิ่งอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเท่านั้นบรมสุขจะเกิดขึ้นเป็นความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอเป็นความสุขที่ไม่มีประมาณเพราะกายมันจะเบาใจจะเบาจะสงัดจากกามจากบาปอกุศลธรรมจะเบิกบานใจเราจะขยายตัวเราจะพองโตขยายแล้วก็จะหายกลืนไปกับบรรยากาศเหมือนเราเป็นศูนย์กลางของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสุขนี้จะได้เพียงประการเดียวคือหยุดกับนิ่งเข้าถึงนั่นแหละเราจึงจะเห็นความแตกต่างจากที่เราเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือสิ่งนี้คือความสุขเราจะเห็นความแตกต่างกันว่าสิ่งที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นความสุขนั้นมันมีปริมาณน้อยเหมือนฝุ่นในเล็บมือแต่ความสุขที่เกิดจากการที่ใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนั่นแหละท่านนิ่งแน่นสนิทปริมาณแห่งความสุขนั้นมันยิ่งกว่าฝุ่นในจักรวาลคือปริมาณมันมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นสุขอย่างนี้เนี่ยเป็นสุขที่เราควรจะรู้จักควรจะแสวงหาก่อนที่จะหลับตาลาจากโลกนี้ไปอย่าเพิ่งตายไปฟรีถ้าเรายังไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงใจหยุดนี่แหละเราจะได้ความสุขอย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านชีวิตมามากในสังสารวัฏท่านก็เจอทุกข์โทษภัยในสังสารวัฏเช่นเดียวกับที่เราเจอต่างกันแต่ดวงปัญญาแต่เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์
ท่านก็จะคิดแต่พินิจพิจารณาโดยโยนิโสมนสิการพิจารณาว่าทำไมชีวิตจึงเป็นอย่างนี้ไม่ว่าเกิดในตระกูลไหนก็ตามชนชั้นล่างก็มีทุกข์แบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางก็มีทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็มีทุกข์แบบชนชั้นสูงล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นแม้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็มีทุกข์เพราะยังมีกิเลสอาสวะซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์กระตุ้นให้เกิดความทะยานอยากทั้งทุกข์ประจําและก็ทุกข์จรทุกชนิดเกิดขึ้นเมื่อมีกายมนุษย์มันเกิดขึ้นหรือมีกายที่ยังอยู่ในภพทั้งสามนี่แหละล้วนมีความทุกข์ทั้งสิ้นมีอยู่กายหนึ่งที่ความทุกข์เข้าไปไม่ถึงคือกายธรรมซึ่งเป็นกายที่พ้นจากไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากายธรรมนี้เท่านั้นแหละซึ่งมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งปวงรวมทั้งตัวเรานี่แหละถ้าเข้าถึงท่านได้เมื่อไหร่แล้วก็เราจะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ดีจะเปลี่ยนแปลงจากเราจากผู้ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวในความเป็นจริงของชีวิตก็จะมาเป็นผู้รู้จะมาเป็นผู้ตื่นจะมาเป็นผู้เบิกบานแล้วและสิ่งนี้แหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะประกอบพิธีบูชาข้าวพระกันให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ภายในโดยวิธีการดังกล่าวค่อยๆประคองใจกันไปนะลูกนะมองผ่านๆไปกลางกายนะอย่าไปเพ่งอย่ามองเพ่งให้มองผ่านกลางกายมองเหมือนไม่มองจะดูพระแก้วใสใสดวงแก้วใสใสพระเดชพระคุณหลวงปู่หรืออะไรก็ตามให้มองผ่านแต่อย่ามองเพ่งมองสักแต่ว่ามองก็มองไปงั้นๆอย่างสบายๆคล้ายๆกับเรามองสิ่งที่เราเคยเห็นจนคุ้นตาเช่นมองดูดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวโดยไม่ได้คิดอะไรนั่งรถมองดูทิวทัศน์ดูภูเขาดูต้นไม้ดูท้องทะเลแล้วก็มองไปอย่างนั้นให้มองผ่านแต่อย่าไปมองเพ่งแล้วก็ประคองใจของเราไปเรื่อยๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยๆสำหรับนักเรียนใหม่ยังทำไม่เป็นก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมสบายๆแล้วก็นึกทำความรู้สึกว่าร่างกายของเราน่ะขยายไปเท่ากับสภาธรรมกายสากลหลังนี้
ทำความรู้สึกคือนึกเบาๆว่าตัวขยายออกไปเท่าสภาธรรมกายสากลท่าอำเภอคลองหลวงท่าจังหวัดปทุมธานีขยายไปจังหวัดข้างเคียงขยายไปเต็มประเทศไปยังประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกแล้วก็ขยายไปสุดขอบฟ้าตามความรู้สึกอย่างนี้ไปก่อนเพราะว่าเรายังใจยังหยุดไม่สนิทแล้วก็นึกน้อมเอาเครื่องทายธรรมอันมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวที่ตั้งอยู่หน้าเวทีนี้เนี่ยน้อมเอาไว้ตรงกลางเหมือนลอยอยู่ในกลางอวกาศโล่งๆนึกเบาๆง่ายๆคือนึกผ่านๆนิดเดียวว่ามีเครื่องทายธรรมอยู่ตรงกลางกายของเราที่ขยายไปแล้วเหมือนลอยอยู่กลางอวกาศนึกอย่างนี้ส่วนคนที่หยุดใจได้ในระดับหนึ่งได้เข้าถึงดวงธรรมภายในเห็นดวงธรรมใสๆเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีขนแมวไม่มีตำหนิเลยเหมือนกระจกใสเหมือนกระจกใสใสกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้าใสใสหรือใสเหมือนน้ำใสใสอย่างนี้ก็ง่ายแล้วพระใจเราหยุดนิ่งจนกระทั่งดวงธรรมเกิดขึ้นมาพอเราแตะใจไปเบาๆที่กลางดวงธรรมนึกผ่านๆนิดนึงก็ขยายวึดไปเลยแล้วก็น้อมเอาทายธรรมไว้กลางดวงธรรมซึ่งเราก็จะเห็นทายธรรมชัดเท่ากับที่เห็นดวงธรรมชัดใสสว่างอย่างนั้นใครเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมหรือกายอรูปพรหมกายใดกายหนึ่งเนี่ยแต่ใจเราหยุดนิ่งในสนิทก็จะติดเป็นอันเดียวกับศูนย์กลางกายของกายนั้นเหมือนเป็นชีวิตเดียวกันจิตใจเดียวกันกับกายภายในเหล่านั้นจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายที่พรหมหรืออรูปพรหมจะมีความรู้สึกอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเลยเป็นกายพอเรานึกเดียวก็ขยายเลยแล้วพอน้อมเอาทายธรรมนึกนิดเดียวมันก็พลุบเข้ามาอยู่ในกลางกายนั้นเลยที่ขยายไปแล้วแล้วก็จะเห็นชัดเห็นได้ชัดเจนเลยในกลางกายต่างๆถ้าเข้าถึงองค์พระธรรมกายที่ได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศดอกบัวตูมนั่งอยู่บนโลกุตตรฌานสมบัติเป็นอาสนะของท่านยิ่งง่ายเลยถ้าเห็นท่านชัดใสสว่างมันดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน
ระว่างมากๆแต่ไม่เคืองตาเป็นความสว่างที่สดใสเย็นตาละมุนใจเมื่อเราเป็นอันหนึ่งเดียวกับท่านแล้วด้วยใจที่หยุดนิ่งจะเกิดความรู้สึกที่เป็นพระน่ะจะเกิดขึ้นจะขยายออกไปเราน้อมเครื่องไตรยธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวก็จะอยู่ในกลางองค์พระธรรมกายนั่นแหละแล้วก็จะใสละเอียดทีเดียวมันจะใสเกินใสแปลว่าไม่มีความใสใดๆในโลกมาเทียบได้มันใสละเอียดอยู่ในกลางองค์พระแล้วก็หยุดไปเรื่อยๆดูอย่างเดียวนิ่งๆใจก็จะเคลื่อนเข้าไปข้างในองค์พระขยายแล้วก็มีองค์ใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่ซ้ำๆกันไปอย่างนั้นต่อเนื่องขยายออกมาอย่างต่อเนื่องทับทวีเรื่อยเลยแล้วก็พลึบออกไปทุกทิศทุกทางเลยในกลางองค์พระก็จะมีเครื่องไตรยธรรมนั่นเต็มไปหมดการบูชาข้าพระในวันนี้เนี่ยเราจะต้องขออนุภาพของมหาปูชนียาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพอุณีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายวิทยาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์กนุกยูวิทยาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองศกสำแดงปานไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็มีตั้งแต่พระสัพพัญญุพุทธเจ้ากับพระปัจเจกพุทธเจ้าบุญญาธาตุเกิดขึ้นกลางกายทั้งแต่ละคนเป็นอัตโนมัติเลยเหมือนเรากดสวิตช์ไฟความสว่างก็เกิดขึ้นที่หลอดไฟพอใจเราไปจรดกับท่านมันก็พึบมาสว่างกลางกายทั้งแต่ละคนคุมบุญไปด้วยทำความปรารถนาของเราให้สมหวังหรือผังเก่าสร้างผังใหม่ให้ดีที่เหมาะสมที่จะเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีกันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมก็จะเอาหอบเอาไปที่สุดแห่งธรรมจะไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สรุปแล้วเป็นดวงบุญสว่างกูอยู่กลางกายเราที่จะแปลไปเป็นมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและกันนิพพานสมบัติถ้ามนุษย์สมบัติอยู่ในโลกมนุษย์ก็จะมีสมบัติมากทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติตามกำลังแห่งบุญที่ตัวได้กระทำอย่างถูกหลักวิชามันก็เป็นไปตามกำลังแห่งบุญนั้นถ้าเป็นทิพยสมบัติก็อยู่ในภพแห่งทิพย์ก็จะมีสมบัติไปตามกำลังแห่งบุญแล้วก็นิพพานสมบัติที่จะให้บรรลุเมื่อยามที่บรรลุเมื่อบารมีเต็มปีมแล้ววิชา3วิชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณ4จรณะ15วิโมกข์แอดอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นมันก็ติดไปอยู่ในตัวนั่นแหละเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์อจินไตยทีเดียวแต่ก็เป็นบุญของทุกคนที่มาจะอยู่ภายในหรือต่างประเทศก็ตามทีนี้เมื่อบุญยถาธาตุเกิดขึ้นกลางกายเป็นรวมเป็นดวงบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกระดับแล้วเราก็ตั้งความปรารถนาอธิษฐานจิตให้ดีเป็นอธิษฐานบารมีเซตโปรแกรมออกแบบชีวิตของเรา
ราะเราต้องการชีวิตของเราในปัจจุบันและในอนาคตทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็อธิษฐานเอาโดยยึดหลักที่ได้เคยแนะนำเอาไว้ว่าเอาเรื่องที่เป็นหลักๆ ก่อนคือเราสมบูรณ์ในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาระลึกชาติได้เห็นธรรมะตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปเนี่ยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเกิดในครอบครัวธรรมกายร่มเงาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีตั้งแต่เกิดก็จะได้ทำบาปเลยทำแต่บุญกุศลเรื่อยไปจนหมดอายุขัยมีทรัพย์แล้วก็จะได้มัวพลนในทรัพย์จะได้มีความตระหนี่ให้ใช้ทรัพย์เป็นประโยชน์ต่อการสร้างบารมีเกื้อกูลทั้งตนและโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อที่จะลื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละก็ตั้งความปรารถนาของเราไปอันนี้ก็เป็นหลักๆนอกนั้นที่เป็นปกิณกะเบ็ดเล็ดอะไรเราก็เสริมมาไปให้มันหนาแน่นไปเรื่อยๆสิ่งที่เราตั้งความปรารถนาอยู่ในกลางดวงบุญเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็จะส่งผลเป็นไปตามความปรารถนาของเราถ้าบารมียังไม่เต็มเปี่ยมก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเมื่อการตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเมื่อสั่งสมบารมีก็ค่อยเป็นค่อยไปบารมีก็ค่อยแก่กล้าไปเรื่อยๆจะปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอัครสาวกพระมหาสาวกอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นไปตามกำลังแห่งบารมีของเราเมื่อเต็มเปี่ยมแล้วก็บริบูรณ์จะปรารถนาจะเป็นแบบเดียวกับท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีมหาอุบาสิกาวิสาขาที่สุดแห่งกองเสบียงก็ตั้งความปรารถนาไปเมื่อกำลังบุญบารมีเต็มเปี่ยมก็เป็นไปอย่างนั้นจะเป็นที่สุดแห่งแพทย์กับแพทย์ประจำพระองค์มันอย่างหมอชีวกะกุมารพัทก็ตั้งความปรารถนากันไปโดยมีบุญเป็นแรงผลักดันให้ความปรารถนาของเราสมหวังไม่มีการค้ากำไรเกินควรเรื่องบุญเรื่องบารมีนั้นมีแล้วต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างบารมีในปัจจุบันนี้เรามีข้อบกพร่องอะไรแล้วก็อธิษฐานจิตเอาถ้าเจ็บป่วยไข้ก็ขออย่าให้เจ็บจะป่วยอย่าไข้ให้แข็งแรงให้อายุยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆถ้ายังเป็นหนี้เป็นสินอยู่ก็ให้หมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะมีลูกมีเต้ามีลูกน้องบริวารที่ดื้อด้านก็ขอให้บุญบันดาลให้เป็นคนเก่งและดีเป็นเด็กดีมันเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เป็นอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็อธิษฐานไปจะเป็นนักธุรกิจอัศเซิงง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุลพุทธศาสนาวิชาธรรมกายถ้าจะรับราชการก็ขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปสูงที่สุดเท่าที่จะสูงให้ได้จนกระทั่งถึงสูงสุดในสายนั้นก็ตั้งความปรารถนาไปอาจจะเป็นนักการเมืองก็ขอให้บุญบันดาลที่เราได้บูชาครับล่ะนี้ให้บุญบันดาลบริหารบ้านเมืองให้ได้สำเร็จให้ราบรื่นจะได้มีอุปสรรคเกิดขึ้นสมกับที่เราได้ตั้งใจอุทิศตนมาทำงานเพื่อส่วนรวมถ้าเราจะอธิษฐานจิตให้ประเทศชาติศาสนาวิชาธรรมกายเจริญรุ่งเรืองแล้วก็อธิษฐานไปจะเป็นชาติศาสตร์กษัตริย์แล้วก็อธิษฐานไปที่ลบรากาฟันอยู่ในแดนที่เกิดวิกฤตก็ขอให้สงบร่มเย็นเป็นสุขให้พี่น้องผองไทยรักกันพี่น้องเพื่อนร่วมโลก
รู้รักสมัครสมานสมัคคีกันเนี่ยเราก็นึกถึงบุญไปอย่างนี้แหละอธิษฐานไปเรื่อยๆและแต่ตามความปรารถนาของเรานี่อย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปก็ทำใจใสๆในลูกนะให้ใจใสใสต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางแล้วก็ทำใจให้ว่างว่างมาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดไม่มีตับไม่มีม้ามไตไส้ใหญ่ไส้น้อยเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆ ว่างๆกลวงภายในเหมือนลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆ ว่างๆกลวงภายในเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วเป็นท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็นึกน้อมนำใจของเราที่คิดแวบไปแวบมาเป็นในเรื่องราวต่างๆมารวมหยุดนิ่งๆหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายสบายมารวมใจหยุดนิ่งๆหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นด้ายทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัด
จะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นใดทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเขาเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเราจะต้องเอาใจมาหยุดมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้แต่ในแง่ของการปฏิบัติก็อย่ากังวลเกินไปสำหรับผู้มาใหม่ให้นึกน้อมใจไว้ในกลางท้องในระดับนี้แต่ก็ต้องทำความรู้จักว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่ที่ตรงนี้ซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนต่อเมื่อใจเราหยุดนิ่งได้สนิทสมบูรณ์ 100% แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาใจเราก็จะต้องน้อมใจมาหยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างสบายสบายเพราะตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางเข้าไปสู่ภายในในเส้นทางสายกลางภายในของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคซึ่งเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานบางทีก็เรียกว่าเส้นทางนี้ว่าวิสุทธิมรรคเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายบางทีก็เรียกว่าวิมุตติมรรคคือเส้นทางความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเพราะกิเลสอาสวะนี่แหละโลภะโทสะโมหะอวิชชาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นมันบังคับให้เราต้องมีความโลภความโกรธความหลงกระทำความผิดพลาดทางกายวาจาใจและก็มีวิบากกรรมเป็นผลคือความทุกข์ทรมานของชีวิตในทุกระดับเลยนั่นแหละเราจึงจำเป็นจะต้องขจัดให้มันหมดสิ้นไปเพราะนี่เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ของชีวิตซึ่งจะขจัดสิ่งเหล่านี้ได้ก็มีเพียงวิธีการเดียวคือต้องปลดต้องปล่อยต้องวางในเรื่องราวต่างๆไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในโลกนี้โลกอื่นในภพภูมิต่างๆเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่มีสาระแก่นสารอะไรเป็นของที่เปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายหายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นก็จะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งใดๆทั้งสิ้นแล้วใจจะกลับมาหยุดนิ่งในที่ตั้งดั้งเดิมที่ถาวรคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นอกจากหยุดกันนิ่งอย่างเดียวจึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้หยุดนี่เราจะเป็นตัวสำเร็จอยู่ตรงนี้แต่สำหรับนักเรียนใหม่นั่นแหละจะต้องกำหนดบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาสองอย่างนี้ควบคู่กันไปเพื่อประคองใจให้หยุดให้นิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังกล่าวเพราะว่าใจเนี่ยคุ้นเคยกับการส่งออกไปข้างนอกไปติดในรูปสิ่งกิรสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราได้
่างเหินจากศูนย์กลางกายฐานที่7มานานเพราะฉะนั้นชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานมาตลอดแต่นั้นเราก็จะต้องมาหยุดมันนิ่งตรงนี้ว่าใจไม่ผูกพันกับสิ่งใดเนี่ยใจก็จะกลับมาหยุดนิ่งเองที่ศูนย์กลางกายตรงนี้แต่ผู้มาใหม่นักเรียนใหม่ก็จะต้องกำหนดบริกรรมนิมิตเราจะนึกถึงพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญที่สว่างสวยเหมือนดวงตะวันตอนเที่ยงก็ได้นึกไว้ในกลางกายให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจจะได้ไม่ไปแวบไปคิดเรื่องอื่นและก็ประคองใจให้อยู่บริเวณนี้อยู่กับพระจันทร์ในคืนวันเป็นหรือดวงแก้วใสๆและเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7บริเวณนี้พร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งมันจะทิ้งคำภาวนาไปเองคือจะเกิดความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่แต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาใหม่สัมมาอรหังเรื่อยไปจนกว่าใจจะหยุดจะนิ่งอย่างเนี้ยให้ประคองใจกันไปอย่างนี้อย่าไปทำอะไรที่นอกเหนือไปจากนี้เพราะวัตถุประสงค์ที่เราทำอย่างนี้ก็เพื่อต้องการให้ใจหยุดนิ่งนั่นเองพอถูกส่วนแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเรามีอยู่แล้วไม่ใช่ไปทำให้มีอย่างเช่นความโล่งโปร่งเบาสบายตัวขยายตัวหายไปแสงสว่างมันเกิดขึ้นมีดวงธรรมผุดขึ้นมาอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันและก็จะเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมไปตามลำดับซึ่งมีอยู่แล้วในตัวนั่นแหละกายในกายก็ถึงแต่กายลดละเอียดกายที่พรหมรูปพรหมกายธรรมก็ตภูโสดาสกิทังคานาคาลาทั้งหยาบละเอียดรวมแล้วได้รวมทั้งกายหยาบก็เป็น18กายซ้อนๆกันอยู่ภายในแต่ละกายก็มีเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำมีเพียงประการเดียวคือประคองใจให้หยุดนิ่งๆโดยวิธีการที่ได้แนะนำไปแล้วนั่นแหละอย่างสบายๆไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้สำหรับผู้ที่ทำได้ในระดับหนึ่งแล้วนะก็จะต้องจำคำนี้เอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ทำหยุดกันนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เดี๋ยวใจมันก็จะละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับประณีตขึ้นนุ่มนวลขึ้นนิ่งขึ้นนิ่งแน่นขึ้นนุ่มนวลฟ่องเบาควรกับการงานที่เราจะน้อมไปศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้
เพราะนั้นหยุดกันนิ่งอย่างเดียวนั่นแหละเดี๋ยวแสงสว่างมันก็จะเกิดให้เราเห็นภาพแล้วเราก็ดูภาพไปเรื่อยๆอย่างสบายๆเหมือนดูทิวทัศน์โดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นนิ่งอย่างเดียวนั่นแหละสบายๆประคองใจไปอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆนิมิตหรือภาพภายในจะเป็นภาพอะไรก็น่าดูทั้งสิ้นไม่ชัดก็น่าดูชัดปานกลางก็น่าดูชัดมากก็ยิ่งน่าดูดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งไม่ไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ประสบการณ์ภายในหรือภาพที่เราเห็นซึ่งมักจะไปใช้ความคิดกันว่าเห็นไปเองหรือว่าเราคิดขึ้นมาของจริงหรือว่าเป็นนิมิตเลื่อนลอยอะไรต่างๆเหล่านั้นเมื่อใดเราใช้ความคิดนิมิตที่เราเห็นมันก็จะเลือนไปในตอนช่วงนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ประสบการณ์ให้ทำตัวเหมือนนักเรียนอนุบาลศึกษาไปอย่างอินโนเซนต์มีอะไรให้ดูเราก็ดูอย่างนั้นไปก่อนการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนั่นเองและใจมันก็จะหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งไปเองภาพก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากไม่ชัดก็ชัดขึ้นชัดมากแล้วก็ชัดเท่าลืมตาเห็นกระทั่งมากกว่าลืมตาเห็นจากความสงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยพอเราดูไปเรื่อยๆความรู้สึกสงสัยก็จะค่อยๆหมดไปหมดไปเรื่อยทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงอย่างสมบูรณ์นั่นแหละองค์พระก็เหมือนกันถ้าสมมติบางคนเห็นเนี่ยบางส่วนพอเราดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นเต็มส่วนจากไม่ชัดก็จะชัดขึ้นชัดมากจากที่เป็นวัสดุต่างๆที่เราเคยเห็นด้วยตาเนื้อจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นรัตนะเป็นกระจกเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นเพชรใสๆจากลักษณะองค์พระที่ไม่สวยไม่สมบูรณ์พอเราดูไปเรื่อยๆถึงในระดับที่หยุดนิ่งในสนิทสมบูรณ์องค์พระก็จะสมบูรณ์เองจะได้ลักษณะมหาบุรุษที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแต่จะหายสงสัยเมื่อเราเข้าถึงในตอนที่ใจเราหยุดนิ่งได้สนิทสมบูรณ์นี่คือกรณียกิจกิจที่ควรทำสำหรับการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติของทุกๆคนในโลกไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธเท่านั้นยิ่งแต่เฉพาะชาวพุทธก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำจึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้ประคองใจให้หยุดนิ่งๆเบาๆอย่างสบายๆ สม่ำเสมอไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะสมหวังดังใจในสิ่งที่เราได้ตั้งใจปรารถนามาได้ด้วยดีแล้วกันทุกคนเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งต
รงถนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดไม่มีตับไม่มีม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆ ว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงคล้ายลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็น้อมใจมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุมาด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือนั่นแหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือจุดตัดของเส้นได้ทั้ง2ขึ้นมา2นิ้วมือเขาเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7นี่จำง่ายๆไปอยู่ในกลางท้องของเราในระดับประมาณเนี้ยเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้เอาใจเนี่ยที่คิดแวบไปแวบมาในเรื่องราวต่างๆนั่นนะมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยกำหนดบริกรรมนิมิตเป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยไม่มีขีดไม่มีข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราหรือเท่าที่เราจะนึกได้เป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งใสใส
แต่ว่ากลมรอบตัวไม่ได้เจรไนเหลี่ยมกลมรอบตัวโตเท่ากับแก้วตาของเราถ้าหากวันไม่เคยนึกไม่เคยดูแก้วตาโตแค่ไหนก็นึกว่าขนาดดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดวงดาวในอากาศอย่างใดอย่างหนึ่งกลมรอบโตเหมือนดวงแก้วแล้วก็ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรใสใสที่ต้องแสงเนี่ยกำหนดเครื่องหมายนี้ที่เรียกว่าบริกรรมนิมิตเป็นภาพทางใจที่เรานึกอย่างเบาสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงเรื่องที่เราชอบที่เราคุ้นเคยเนี่ยหาเพชรสักเม็ดหนึ่งในกลางท้องของเราให้อยู่ที่ฐานที่เจ็ดคือกลางท้องในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือประมาณตรงนี้จะถึงกับเป็นเครื่องกังวลว่ามันจะตรงเป๊ะเลยไหมกับฐานที่เจ็ดไม่ต้องกังวลขนาดนั้นเอาว่าอยู่บริเวณเนี้ยกลางท้องแถวๆนี้เพราะตรงนี้สำคัญนอกจากเป็นที่เกิดที่ตายที่ดับที่หลับหรือที่ตื่นยังเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นทางสายกลางภายในโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของหนทางแห่งพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคเป็นเส้นทางสายกลางภายในที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางบางทีก็เรียกว่าวิสุทธิมรรคเป็นต้นทางความบริสุทธิ์จากสัพพกิเลสทั้งหลายจากความโลภความโกรธความหลงความไม่รู้จริงอันใดหมดสิ้นไปแล้วบางทีก็เรียกว่าวิมุตติมรรคทางแห่งความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดังกล่าวนั่นแหละนี่คือต้นทางเราจะต้องมาเริ่มต้นหยุดที่ตรงนี้หยุดใจนิ่งๆ นุ่มๆละมุนละไมสบายตรึกนึกถึงบริกรรมในเม็ดเพชรดังกล่าวเป็นเพชรใสๆสักเม็ดหนึ่งพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ภายในและภาวนาในใจเบาๆสม่ำเสมอพร้อมกับตรึกนึกถึงดวงใสๆเพชรใสๆดังกล่าวภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆคือเพชรเม็ดนั่นแหละทุกครั้งที่นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆเหมือนเพชรก็จะต้องไม่ลืมภาวนา
สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเวลาใจหยุดนิ่งเนี่ยมันก็จะไม่ไปคิดเรื่องอื่นเรื่องคนสัตว์สิ่งของก็จะไม่ไปคิดมันจะนิ่งๆเฉยๆอยู่กับดวงใสๆเหมือนกับเพชรดังกล่าวนั่นแหละพอหยุดนิ่งมันจะทิ้งคำภาวนาไปจะมีอาการคล้ายๆกับเราลืมภาวนาหรือไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากจะรักษาใจหยุดใจนิ่งอีกกลางดวงใสๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้ามีอารมณ์อย่างนี้เกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ไม่ฟุ้งไปที่อื่นเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจเนี่ยหยุดนิ่งอย่างเดียวเพราะว่าหยุดนี่แหละจะเป็นตัวสำเร็จที่ทำให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะถึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่สูงสุดของเราสิ่งอื่นไม่ใช่และก็มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกไม่ว่าจะมีเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามก็มีอยู่แต่ว่ามนุษย์ไม่ได้เฉลียวใจว่ามีสิ่งนี้อยู่ภายในเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจะต้องหยุดใจให้ได้ซะก่อนหยุดนี่จะใช้ตลอดเส้นทางตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่าหยุดใจอย่างเดียวไม่ต้องไปทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นะพอถูกส่วนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเห็นขึ้นมาเองเนี่ยตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวขยายหายไปและแสงสว่างก็จะเกิดทำให้เราเห็นภาพดวงธรรมภายในเป็นดวงใสใสใสเกินใสใสเหมือนหน้าเหมือนกระจกกันช่องส่องเอาหน้าบ้างเหมือนเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านั้นจะปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเห็นกายในกายกายมนุษย์กายที่ปลอมรูปปลอมกายธรรมคู่ตภูโสดาสกิทาคานาคาอรหัตทุกๆกายที่มันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นกายภายในที่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้ให้หยุดกันนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปพิจารณาอะไรพิจารณาในใช้ก่อนนั่งก่อนนั่งพิจารณาเพื่อให้มันปลดมันปล่อยมันวางจากเครื่องกังวลจากคนสัตว์สิ่งของจากสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารอะไรของชีวิตพอมันปลดมันปล่อยมันวางแล้วก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรอีกเลยหยุดนิ่งเฉยพิจารณามันมีอยู่สองระดับระดับของการใช้ความคิดดังกล่าวเรียกว่าจินตมยปัญญากับพิจารณาในระดับภาวนามยปัญญาเป็นการพิจารณาโดยไม่ต้องใช้ความคิดพอจิตมันสงบความสว่างเกิดมันเห็นเห็นไปตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็รู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งใดที่เป็นนิจจังสุขังอัตตาก็ทั้งรู้ทั้งเห็นพอเป็นนิจจังสุขังอัตตาแล้วมันก็จะปลดปล่อยวางสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเองเพื่อที่จะไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับนิจจังสุขังอัตตา
พราะฉะนั้นสำคัญว่าหยุดนี่เราต้องฝึกให้ได้มันจะยากก็ตอนแรกนี่แหละเพราะเราไม่คุ้นเคยกับการเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ภายในแล้วปล่อยให้มันเตลิดเปิดเปิงไปนึกถึงเรื่องราวต่างๆคนสัตว์สิ่งของที่เราได้เคยศึกษาหรือเรียนหรือต้องทำมาหากินหรือต้องคุ้นเคยเนี่ยถูกความอยากกระตุ้นออกไปให้เราไปติดในสิ่งเหล่านั้นในรูปเสียงกิรสัมผัสธรรมลมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นมันจะยากตอนแรกนิดหนึ่งแต่ก็ยากไม่มากถ้าหากเรารู้วิธีมันก็ไม่ยากดังนั้นก็ต้องประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนานั่นแหละสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยไม่ต้องทำอะไรนอกเหนือจากนี้นะประคองใจไปเบาๆทีนี้ถ้านึกบริกรรมนิมิตไม่ออกก็ไม่ต้องไปนึกมันนะนิ่งๆเฉยๆแค่ปิดเปลือกตาให้ขนตามาชนกันขนตาของเปลือกตาบนกับขนตาเปลือกตาล่างแค่สัมผัสกันแล้วหลังจากนั้นลืมไปเลยว่าเรามีลูกในตานั่งนิ่งๆ นุ่มๆสบายๆนึกไม่ออกมันก็ไม่ต้องไปนึกมันไม่เห็นก็ไม่เป็นไรวัตถุประสงค์ต้องการหยุดกันนิ่งถ้าหยุดกันนิ่งได้เดี๋ยวก็เห็นเองเพราะมันมีอยู่แล้วภายในทุกสิ่งมีอยู่แล้วภายในไม่ว่าจะอารมณ์สบายความสุขที่แท้จริงแสงสว่างกายเวทนาจิตธรรมก็อยู่ในตัวนั่นแหละมันมีอยู่แล้วนะแต่ว่าเราจะต้องไปเห็นสิ่งเหล่านั้นโดยวิธีการหยุดกันนิ่งเพราะฉะนั้นจับหลักให้ได้ว่าหยุดกันนิ่งนี่แหละสำคัญมากยิ่งหยุดยิ่งนิ่งจะยิ่งดิ่งไม่หยุดมันก็จะเคลื่อนที่เร็วเข้าไปสู่ภายในเองดังนั้นเราก็แค่ทำหยุดกันนิ่งนิ่งนั่งและต้องให้ได้มีความพึงพอใจทุกครั้งนั่นแหละนั่นแหละคือสัญญาณแห่งความสำเร็จในการที่เราจะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวมันจะมีสัญญาณตรงนี้วันนั่งแล้วรู้สึกพึงพอใจใจมันสงบมันสบายสบายกายก็สงบไม่ปวดไม่เมื่อยเวลามันผ่านไปเร็วแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ไปกังวลกับมันการไม่เห็นก็ไม่เป็นไรใจเนี่ยของใครถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้แปลว่าเราเดินทางมาได้ 99% แล้วแหละจะถึงจุดหมายปลายทางแล้วคือถ้าเรานั่งนิ่งนุ่มสบายแม่ไม่เห็นอะไรแล้วก็ไม่คาดหวังจะเห็นอะไรเฉยๆมีความพึงพอใจอย่างนี้สบายไม่ตึงบริเวณกระบอกตาหน้าผากทั้งเนื้อทั้งตัวน่ะนั่นแหละคือสัญญาณที่จะประสบความสำเร็จแล้วล่ะให้เรานิ่งอย่างนั้นต่อไปพอเรานิ่งไปนานๆเข้ามันจะมีจังหวะหนึ่งที่มันเหมือนหลุดเพราะออกไปจากกายหยาบก็จะไปตกใจมันเฉยๆนิ่งๆ นิ่งไปเรื่อยๆอย่างเดียวนะให้เป็นปกติ
ให้ใจเป็นปกติอย่างนี้เดี๋ยวลูกจะได้ทุกคนนั่นแหละมันไม่ได้ยากอย่างที่เราวิตกกังวลกันถ้าทำถูกวิธีเนี่ยมันง่ายวันนี้นะอากาศเย็นสบายต้นฤดูหนาวลมหนาวก็เริ่มสร้างบรรยากาศให้เหมาะในการที่จะเข้าถึงธรรมมันเย็นสบายเหมือนเรานั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นๆแต่ว่ามันสดชื่นกว่าเพราะไม่จะเป็นห้องทึบๆมันเย็นโดยธรรมชาติของมันเหมาะสมที่ลูกทุกคนเนี่ยจะทำความเพียรฝึกใจให้หยุดนิ่งซึ่งเป็นกรณียกิจเป็นงานที่แท้จริงของการมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งในโลกนี้ถ้าลูกทำถูกวิธีการดังกล่าวซึ่งมันไม่ได้ยากอะไรก็จะสมหวังสมปรารถนาในเช้านี้แหละนั่งนิ่งนมละมุนละไมอยากจะภาวนาสัมมาอรหังแล้วก็ภาวนาไปเมื่อไม่อยากจะภาวนาอยากจะอยู่เฉยๆเราก็อยู่เฉยๆให้สังเกตว่าเรามีความพึงพอใจในระดับเนี้ยนั่นแหละถูกวิธีแล้วแล้วเดี๋ยวความพึงพอใจมันก็จะเพิ่มขึ้นของมันไปเองมันจะมีจังหวะของมันที่เรียกว่าถูกส่วนมันจะถูกไปเองถ้าเรานั่งนิ่งโดยไม่คาดหวังอะไรนิ่งเฉยเดี๋ยวมันจะวืดเลยส่วนคนที่ทำได้แล้วในระดับหนึ่งคือสามารถวางใจไว้ในกลางตัวได้อย่างสบายๆคือมีความรู้สึกว่าไม่ยากแล้วนะก็ให้รักษาตรงนี้ต่อไปบางคนนิมิตเกิดแล้วเป็นดวงใสเป็นองค์พระบ้างเห็นเป็นตัวเองบ้างให้นิ่งอย่างเดียวแม้ไม่ชัดเจนอย่าไปกังวลหรือพยายามเค้นภาพให้มันชัดนิ่งอย่างเดียวเดี๋ยวชัดเองถ้าจะไปเค้นภาพให้ชัดมันจะยิ่งจะทำให้จิตมันหยาบกายหยาบนิมิตมันก็จะเลือนหายไปต้องนิ่งอย่างเดียวละนิ่งเฉยๆมีให้ดู 10% แล้วก็ดู 10% ชัดเจน 20% ก็ดูไป 20% มันดูทิวทัศน์อ่ะเหมือนดูก้อนอิฐก้อนหินนึงนั่นแหละดูเฉยๆเดี๋ยวเราจะเห็นอานิสงส์แห่งการดูเฉยๆภาพมันก็จะชัดขึ้นมาเองจะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเองอย่าลืมคำว่าเองนะลูกนะสระเอเอาอ่างเอางูเนี่ยมันจะชัดกันไปเองเดี๋ยวก็จะสนุกกันใหญ่ละเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพ
พอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราเนี่ยให้ว่างๆให้ปลดให้ปล่อยให้วางเรื่องผูกพันต่างๆในคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นแล้วก็ทำใจให้ว่างๆมาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจไส้ใหญ่ไส้น้อยเป็นต้นสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปให้กลวงภายในเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงลงไปแล้วเราก็น้อมใจของเราที่คิดแวบไปแวบมาในเรื่องราวต่างๆนั่นแหละในคนสัตว์สิ่งของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตธุรกิจการงานบ้านช่องอะไรต่างๆเพราะนั้นน่ะดึงกลับเข้ามาภายในตัวน้อมมาตั้งเอาไว้มารวมใจหยุดไปนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการหยุดใจตรงนี้ใจถ้าเอามารวมหยุดตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานที่จะสลัดตนพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจะต้องเริ่มต้นจากที่ตรงนี้เอาใจมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้พอถูกส่วนเข้านะเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราจะเข้าถึงดวงธรรมภายในเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันทำดวงแรกนี้
เรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปฐานหรือดวงปฐมมรรคเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเห็นเส้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคอยู่ในกลางดวงธรรมดวงนี้แหละดวงใสๆเมื่อเราหยุดใจของเราอย่างเดียวอย่างเดิมไปเรื่อยๆเดี๋ยวธรรมตรงนี้ก็จะขยายไปแล้วก็จะเข้าถึงธรรมดวงถัดๆไปเราก็จะเห็นกายในกายกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายอรูปพรหมกายธรรมโคตรภูกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีแล้วก็กายธรรมพระอรหันต์แต่ละกายก็จะมีเป็นคู่มีหยาบมีละเอียดนับรวมกันแล้วได้18กายรวมทั้งกายหยาบที่เราได้ใส่นั่งเจริญสมาธิภาวนานี้อยู่กายต่างๆจะซ้อนกันอยู่ภายในเป็นยันยันเข้าไปเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนี้เนี่ยเราก็ต้องหยุดใจของเราอย่างเดียวไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะเพราะหยุดเท่านั้นแหละจึงจะเป็นตัวสำเร็จให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่สิ่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะที่มีอยู่แล้วในตัวของพวกเราทุกคนของมนุษย์ทุกคนในโลกพุทธรัตนะก็คือธรรมกายเป็นกายผู้ตื่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนะเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์เหมือนหน้าบังเหมือนกระจกคันช่องส่องหน้าบังเหมือนเพชรบังใสเกินใสกว่านั้นบังเกศดอกบัวตูมประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนานิ่งอยู่ภายในไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวเพราะว่าไม่ได้ทำกิจแบบมนุษย์แล้วนั่นแหละคือตัวพุทธรัตนะรัตนะก็แปลว่าแก้วพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วผู้แทงตลอดในธรรมทั้งปวงแล้วนะอย่างเล็กก็หย่อนกว่าห้าวานิดหน่อยลงมาแล้วก็โตขึ้นไปเรื่อยๆกระทั่งห้าวาสิบวาสิบห้าวาแล้วก็ยี่สิบวาของกายธรรมอรหัตหยุดอย่างเดียวหยุดใจอย่างเดียวเท่านั้นแหละจึงจะเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในดังกล่าวนี้ได้เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนเนี่ยฝึกหยุดใจตรงนี้นิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างนี้อย่างเดียวไม่ต้องไปทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นิ่งอย่างเดียวเท่านั้นแหละโดยกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายนะท่านได้กำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่จรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราถ้าใครไม่เคยสังเกตแก้วตาของเราก็นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆแต่ว่ากลมรอบตัวไม่ได้เจริญในเหลี่ยมกลม
รอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์เอามาตั้งไว้ที่ฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่กลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือแต่ในแง่ของการปฏิบัติเราก็ไม่ต้องไปกังวลถึงฐานที่เจ็ดมากเกินไปว่าบริกรรมนิมิตที่เรากำหนดขึ้นมานั้นจะตรงกับฐานที่เจ็ดเป๊ะเลยไหมเอาว่าประมาณอยู่ในกลางท้องของเราให้ใจเนี่ยตรึกนึกถึงดวงใสดังกล่าวนี้นะแล้วก็หยุดใจไปที่กลางดวงใสใสอย่างสบายสบายตรึกก็คือนึกเบาๆสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกเบาๆสบายสบายนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจเนี่ยมาอยู่ที่กลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือเพราะฉะนั้นก็นึกกำหนดเป็นภาพทางใจเพชรสักเม็ดหนึ่งใสใสกลมรอบตัวใสเย็นเหมือนแสงจันทร์สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันนึกไปเรื่อยๆให้ต่อเนื่องไปอย่างสบายสบายแต่ไม่ใช่เป็นการเพ่งจ้องให้นึกสบายๆเนี่ยเหมือนเรานึกถึงมหาธรรมกายเจดีย์ตอนนี้เรายังนึกได้นึกถึงมหาวิหารหลวงปู่เราก็ยังนึกได้แต่ว่ามันไม่ชัดเจนมากเหมือนเราลืมตาเห็นเท่านั้นแหละบริกรรมนิมิตก็นึกอย่างนี้แหละนึกสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งพลังบริสุทธิ์ที่อยู่ในอายตนะนิพพานนั้นมาจากที่ไกลไกลมากลั่นใจเราให้ใสๆให้บริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหัง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 ภาวนากี่ครั้งก็ได้แต่ว่าทุกครั้งจะต้องไม่ลืมนึกถึงเพชรเม็ดนั้นดวงใสๆเหมือนเพชรนั่นแหละที่อยู่ในกลางท้องของเราประคองใจได้บริกรรมภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจหยุดจะนิ่งจนเกิดความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆเอาไว้ที่กลางท้องอยากจะนึกถึงเพชรเม็ดนั้นอย่างสบายๆโดยไม่อยากจะภาวนาอีกต่อไปเลยถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจหยุดนิ่งเรื่อยไปอย่างสบายๆไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แต่สมมติว่าเรากำหนดเพชรเม็ดนี้เนี่ยแต่เกิดไปเห็นเป็นอย่างอื่นเป็นองค์พระบ้างเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของ
จะเป็นอะไรก็ตามให้มองไปเฉยๆอย่างสบายๆทุกภาพที่ปรากฏในกลางท้องของเราล้วนเป็นสิ่งที่ควรมองควรดูมันจะสดใสเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นภาพอะไรแต่ต้องมองด้วยใจที่ปราศจากความคิดปรุงแต่งให้ดูไปเฉยๆเหมือนเราดูทิวทัศน์ข้างทางเวลาเรานั่งอยู่ในรถนั่นแหละดูไปธรรมดาสบายโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นและภาพเหล่านั้นน่ะมันก็จะเปลี่ยนของมันไปเองจนกระทั่งไปสู่ภาพที่เราต้องการในที่สุดและภาพที่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการไปถึงเพราะฉะนั้นให้ทำอย่างนี้นะลูกนะทำอย่างสบายๆคำภาวนาสัมมาอรหังเราจะย้อนกลับไปใช้อีกครั้งหนึ่งเมื่อใจเราฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแต่ถ้าใจไม่ฟุ้งนะก็ให้หยุดนิ่งเฉยๆเบาๆสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นแม้ว่าจะยังไม่มีภาพอะไรให้มาปรากฏมีเพียงความมืดก็ตามเราก็จะต้องหยุดกันนิ่งเฉยๆอย่างนั้นเรื่อยไปเลยการหยุดนิ่งเฉยๆอย่างนี้แหละจะทำให้ใจค่อยๆละเอียดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในจากตัวทึบๆมันก็จะโล่งจะโปร่งจากตัวหนักๆมันก็จะเบาสบายแล้วก็เกิดความพึงพอใจอยากจะอยู่กับอารมณ์นี้ไปนานๆกับความรู้สึกนี้ไปนานๆแม้จะยังไม่เห็นอะไรก็ตามอยากอยู่กับความรู้สึกอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ให้รักษาความรู้สึกอย่างนี้ตลอดไปต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเห็นภาพแล้วก็จะไปควานหาภาพในที่มืดให้นิ่งเฉยๆอย่างนั้นแหละหยุดนิ่งนุ่มเบาๆสบายสบายไม่ช้าเดี๋ยวเราก็จะเห็นเองเพราะว่าทุกสิ่งมีอยู่แล้วภายในตัวแต่เป็นของละเอียดเราจะเห็นได้ต่อเมื่อใจเราละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือหยุดใจนิ่งเฉยๆเพื่อใจจะได้ปรับสภาวะจากหยาบไปสู่สภาวะที่ละเอียดด้วยวิธีการดังกล่าวเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเวลาที่เหลืออยู่ให้ลูกทุกคนประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยการนึกถึงบริกรรมนิมิตเป็นเพชรเม็ดใสๆดังกล่าวพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยเช้าวันนี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ